الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الناس عملًا في ذهابه وإيابه صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه وعلى عمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما كثيرا ท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอะห์ที่เคารพรักทั้งหลายข้าพเจ้าใคร่ขอตักเตือนแก่ตัวของข้าพเจ้าตลอดจนเราท่านทั้งหลายว่าขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นพึงยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าจะทําให้เราท่านทั้งหลายประสบกับความสําเร็จทั้งโลกานี้และโลกาหน้าเมื่อเราพูดถึงคําว่าจิตประสานจิตประสานในตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทยเป็นคำสมาดหรือเป็นคำสนธิกันระหว่างคำว่าจิตกับคำว่าประสานเหมือนกับคำว่าวิทยาคารวิทยาคารก็คือวิทยาปัญญาวิทยาบวกกับคำว่าอาคารจนเกิดเป็นความหมายใหม่มาคำว่าจิตประสานถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคือคำว่านับซุนวาฮิดะถ้าท่านได้ดูด้านล่างชั้นหนึ่งของอาคารมูลนิธินี้นะครับเขียนว่าจามียะหรือมุอัสซะซะอันนับซุนวาฮิดะอันนับหมายถึงจิตลักษณะนามของคำว่าจิตก็คือดวงจิตหลายๆดวงอันนับอัลวาฮิดะมันประสานกันหมายความว่าหลากหลายดวงจิตมาประสานกันจนเกิดเป็นดวงจิตเดียวกันจนเกิดเป็นดวงจิตเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นฮับเป็นฮับหรือเป็นสายเชือกเดียวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นมิสามารถที่จะแตกแยกกันได้ลาตะฟัรรกะบิกุมท่านทั้งหลายอย่าได้แตกแยกกันอย่าได้แตกแยกกันและจะทำให้การหลงผิดต่างๆเนี่ยมันจะออกจากสายเชือกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกจากจิตประสานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าจิตประสานในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระบุไว้ถึง5องค์การด้วยกันระบุไว้ถึง5จุดด้วยกันคำว่าจิตประสานในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานส่วนใหญ่แล้วจะกล่าวถึงอันนัฟส์ชีวิตดวงจิตดวงวิญญาณมันมาประสานกันเนี่ยมันหมายความว่าทุกๆคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนพูดภาษาไหนสีผิวอะไรอายุเท่าไหร่หน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าเทียมกันหมดเป็นตัสวียะเป็นเท่าเทียมกันหมดเหตุการณ์หนึ่งที่ซอฮาบะห์มีความเป็นจิตประสานคือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความอดทนซึ่งกันและกันคือสงครามท่านหนึ่งท่านมุสอับบินอุมัยร์เป็นซอฮาบะห์ที่สูงส่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบหน้าที่หนึ่งให้กับท่านมุสอับบินอุมัยร์ในการถือธงครั้งหนึ่งในการรบกับบรรดามุชริกีนในขณะที่ท่านมุสอับบิลอุมัยร์ทำการถือธงรบอยู่นั้น
ฝั่งมุชริกีนของเมืองมักกะฮ์หรืออิบนุกอมีอะห์ได้ทำการเอาดาบมาฟันแขนขวาของท่านมุซอับบินอุมัยร์ในขณะนั้นธงของท่านมุซอับบินอุมัยร์ก็ได้ร่วงหล่นไปแต่ถามว่าในความที่ท่านมุซอับบินอุมัยร์เนี่ยรักในเรื่องของเกียรติยศหรือศักดิ์ศรีของความเป็นมุสลิมอาลัมธงเนี่ยถือว่าเป็นของที่มันยิ่งใหญ่นะในการรบเป็นการชูว่านี่คือสิ่งที่เราจะยังคงยืนหยัดกันอยู่เรายังคงเป็นจิตประสานกันอยู่เนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักรบคนถือธงคนที่เป็นฝ่ายคันธนูหลังจากนั้นท่านมุซอับบินอุมัยร์ก็ได้ทำการยกธงขึ้นมาอีกจากด้านซ้ายไอ้วะนี่ก็เอาอีกอิบนุกอมียะก็ทำการฟันมือซ้ายของท่านมุซอับบินอุมัยร์อีกต่อมาถามว่าท่านมุซอับบินอุมัยร์เนี่ยท่านย่อท้อไหมถ้าเป็นเราล่ะตอนนี้กำพันไปแล้วหนีไปแล้วยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วสัมอันวะตออะห์เชื่อฟังแล้วแต่ท่านมุซอับบินอุมัยร์ไม่ใช่ท่านมุซอับบินอุมัยร์ก็ได้ทำการเอาแขนขวากับแขนซ้ายของตัวเองเนี่ยไปกอดธงทำให้ธงเนี่ยขึ้นมาตระหง่านอีกครั้งนึงอีกหลังจากนั้นอิบนุกอมีอะห์ไอ้วะนี่คนเดิมอีกแล้วเอาหอกไปทิ่มที่หลังของท่านมุซอับบินอุมัยร์ในธงของท่านมุซอับบินอุมัยร์นึกคิดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ถูกสักการะอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เนี่ยพี่น้องครับในสมัยชาติของคนอาหรับเกิดความแตกแยกแต่เมื่อเขาได้เรียนถึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยชาวอาหรับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านทราบไหมครับว่าชาวอาหรับเนี่ยพิชิตไปยังแทบจะอันดาลุสหรือว่าเป็นสเปนในณปัจจุบันเนี่ยพิชิตไปถึงขนาดนั้นว่ากันว่าอิสลามเนี่ยปกครอง1ส่วน3ของโลกแต่ทำไมมุสลิมณปัจจุบันจึงตกต่ำมีคำพูดหนึ่งของท่านเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎอท่านได้พูดว่าข้าพเจ้าไปยังดินแดนของคนกาเฟรตอนนั้นท่านไปยุโรปข้าพเจ้าไปยังดินแดนของคนกาเฟรข้าพเจ้าเห็นอิสลามแต่ข้าพเจ้าไม่เห็นมุสลิมแต่เมื่อข้าพเจ้ากลับมาที่ประเทศอียิปต์ข้าพเจ้าเห็นมุสลิมแต่ไม่เห็นอิสลามมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเมื่อพวกเราไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วเนี่ยพวกเราไม่สามารถที่จะยิ่งใหญ่กันได้แต่ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบนหลักความเชื่อที่ถูกต้องบนหลักความเชื่อที่ถูกต้องหลักอะกีดะห์ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่เราไม่สามารถที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะอะไรครับเพราะทุกๆคนมักจะมองว่าตัวของเราเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มาหักห้ามการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้นั่นก็คือเรื่องของหัวใจเรื่องของการตัรบียะห์ในหัวใจของพวกเราเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องนะถ้าพวกเขามีความคิดแบบนี้นะอิสลามไม่มาถึงเราแล้วอิสลามเนี่ยไม่มาถึงเราแล้วนะแต่ว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอีกท่านหนึ่งคือท่านอับดุลรอฮ์มานบินอาฟซอฮาบะห์ผู้สูงส่งท่านหนึ่งผู้ที่เป็นนักธุรกิจท่านอับดุลรอฮ์มานบินอาฟเนี่ยเป็นนักธุรกิจของเมืองมักกะฮ์แล้วก็ท่านอับดุลรอฮ์มานบินอาฟเนี่ยก็ทำการอพยพฮิจเราะห์ไปยังเมืองมะดีนะห์แต่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นโค้ชที่ดีเป็นมุรับบีที่ดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำการเขาเรียกว่าบิสเนสแมทชิ่งกันระหว่างพ่อค้านักธุรกิจที่เป็นชาวมะดีนะห์กับชาวมักกะฮ์นักธุรกิจท่านหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านเอาไหมเงินทองเดี๋ยวฉันจะให้ท่านเลยท่านเอาไหมภรรยาเดี๋ยวฉันจะเลิกเลยเป็นเรารอเอาไหมแต่ว่าท่านอับดุลรอฮ์มานบินอาฟซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกละไม่เอาดุลลานีอะลาซูพาฉันไปตลาดไปตลาดเป็นตลาดหนึ่งของพวกยะฮูดี
และเป็นตลาดที่เป็นระบบทุนผูกขาดอยู่กับยะฮูดีเท่านั้นเป็นคนอื่นไม่ได้ท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัลก็ทำการไปดูไปศึกษาพวกนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเป็นระบบทุนผูกขาดนะพวกนี้มันทำการค้าขายอย่างนี้นะแต่ว่าท่านมุสอับบินอุมัยร์ก็ได้ทำการไปศึกษาหลังจากท่านมุสอับบินอุมัยร์ท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัลได้ทำการไปศึกษาแล้วก็ได้ทำการค้าขายเป็นการค้าขายพวกของที่ใช้ในการทำข้าวหมกอาหรับแต่ท่านมุสอับบินอุมัยร์ในอย่างมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งของท่านมุสอับบินอุมัยร์คือท่านไม่ดูถูกกำไรน้อยกำไรแม้ว่าจะน้อยนิดท่านไม่ดูถูกตอนนี้ท่านมุสอับบินอุมัยร์เสียชีวิตท่านมุสอับบินอุมัยร์ก็ได้ทำการซอดาเกาะห์เงินกองหนึ่งให้กับคนผ่านศึกเขาเรียกว่าทหารผ่านศึกเป็นผ่านศึกของเมืองบาดัดผ่านศึกสงครามบาดัดหนึ่งในนั้นคือท่านอุสมานเป็นทหารผ่านศึกด้วยมารับเงินพี่น้องคงคิดว่าท่านอุสมานก็คงไม่เอาละมั้งเพราะว่าท่านอุสมานก็รวยแล้วมีตังกันแล้วท่านอุสมานไม่เอาหรอกแต่คำตอบหาใช่เช่นนั้นไหมท่านอุสมานบินอัฟฟานเอาการที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานเอาเงินเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเยอะไม่ใช่เพราะว่ามันเงยมันน้อยแต่ว่าเงินเนี่ยเขาเรียกเป็นเงินฮาลาล 100% เป็นเงินฮาลาล 100% เป็นเงินที่มันมีบารอกะห์นี่แสดงถึงการที่เมื่อบรรดาซอฮาบะห์ได้เรียนรู้ถึงเตาฮีดได้เรียนรู้ถึงหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องแล้วพวกเขามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ในฮับลุลลอฮ์อยู่ในสายเชื่อของอัลเลาะห์เป็นจิตประสานซอฮาบะห์เมื่อพวกเขาเป็นเช่นนี้แล้วพวกเขาจึงได้ไปไกลเพราะฉะนั้นจิตประสานไปด้วยกันพี่น้องครับมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วอินชาอัลเลาะห์เราจะเห็นว่าบรรดามุสลิมเนี่ยไปได้สูงไม่ใช่เฉพาะสังคมมุสลิมอย่างเดียวนะที่มีปัญหาทุกๆสังคมทุกๆเผ่าพันธุ์เลยณปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายปัญหามากซึ่งเป็นหน้าที่ของบรรดามุสลิมที่จะต้องมาร่วมกันแก้ไขและนี่เป็นบทเรียนเป็นดุรูสเป็นอิบเราะห์เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งที่ว่าคำพูดของคนต่างศาสนาที่บอกว่ารวมกันไม่ใช่แขกแตกกันไม่ใช่เจ๊กนี่คำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่มาเนิ่นนานแต่อินชาอัลเลาะห์เราคงคิดว่าในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราก็จะเห็นบรรดามุสลิมมีภาคธุรกิจมีอะไรนะมีโรงแรมมีอะไรต่อมีอะไรที่เป็นของมุสลิมเยอะมากอินชาอัลเลาะห์เราอยากจะเห็นมุสลิมที่เป็นจิตประสานจริงๆไม่ใช่จิตประสานเฉพาะเรื่องศาสนาภาคธุรกิจภาคสังคมภาคการบริการทุกอย่างเราจะเห็นบรรดามุสลิมอัลอิสลามยูอาลาวะลายะลูอะลัยฮิอัลอิสลามยะลูวะลายูอาลาอะลัยฮิอิสลามนั้นล้ําสมัยแต่ว่าไม่มีสิ่งใดจะล้ําสมัยกว่าอิสลามบารกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอะนีวะอียากุมมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفاراً